วันนี้เรามีเมนูโครเกตมันม่วงมาฝากค่ะวิธีทำใส่ซุปข้นสำเร็จรูปลงในภาชนะตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าจากนั้นนำไปแช่แข็งเตรียมไว้ใส่มันม่วงนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนยสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันนำซุปเห็ดออกจากพิมพ์จากนั้นห่อด้วยมันม่วงที่เตรียมไว้คลุกกับแป้งทอดกรอบจากนั้นจุ่มลงในไข่ตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวดาวมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันม่วงที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะ